เรียนท่านที่เคารพและมิตรสาทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุตรนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่26กันยายน2567ครับวันนี้อยากจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องกรวดน้ำคว่ำขันเป็นไปตามความต้องการของท่านกัลยาณมิตรที่สอบถามมาว่าเหตุผลที่ภิกษุจะต้องคว่ำขันอยู่เสมอเป็นประจำเป็นนิสสินเพราะเหตุใดสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจครับนำไปสู่การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผมจึงมีความปลาบปลื้มและปิติที่มีหลายๆท่านที่ติดตามช่องนี้มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ถ้าหากเกิดความสงสัยและมีความสนใจจะหาคำตอบนั่นแสดงว่าท่านเข้าสู่ร่องธรรมแล้วเริ่มจะสนใจในหนทางที่เป็นอริยมรรคที่เป็นความจริงแต่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่มีใครรู้จักเลยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอพระคุณท่านผู้ประสงค์ดีที่ได้กรุณาส่งลองกองมาให้หีบใหญ่เพิ่งได้รับในวันนี้ครับแต่ว่าไม่มีชื่อผู้ส่งปรากฏอยู่ในห่อก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับในความปรารถนาดีก็ดีลองกองนี้พิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าเป็นผลจากกรรมที่ผมได้กระทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนเสมอกันเท่าเทียมกันทุกคนก็จะได้ลองกองเหมือนกันแต่ทำไมผมได้แต่คนอื่นไม่ได้เพราะการได้รับรองกองนั้นน่ะมันเป็นวิบากอันเกิดจากกรรมที่ผมกระทำมาแต่อดีตจะเรื่องใดก็แล้วแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่มันปรากฏผลอย่างนี้ขึ้นมาว่าชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมและวิบากหัวข้อกรวดน้ำคว่ำขันวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการกรวดน้ำก่อนว่ามีกุศโลบายเป็นอย่างไรการกรวดน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สอนให้ญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายได้มีความเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราเสียสละเพื่อพุทธศาสนาไปแล้วเราไม่ควรที่จะประสงค์ที่จะได้สิ่งตอบแทนคืนมาเปรียบเสมือนกับเราเทน้ำลงไปพื้นดินน้ำเต็มแก้วเทลงไปบนพื้นดินน้ำก็จะซึมลงไปในดินท่านไม่สามารถจะนำน้ำนั้นกลับมาในแก้วอีกไม่ว่าจะใช้ความพยายามอย่างไรก็ตามเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถทละการมีตัวตนของเราออกไปได้ทีละเล็กทีละน้อยสำหรับผมเนี่ยมีความเข้าใจในความรู้สึกนี้ดีเพราะผมเป็นอย่างนี้เป็นประจำหลายท่านที่ติดตามช่องนี้คงทราบแล้วว่าผมจะมีเวลาว่างวันใดเนี่ยผมก็จะถือโอกาสไปถวายภัตตาหารเช้าที่มูลนิธิแนบมหานีลานนท์ในอดีตเนี่ยผมไปที่วัดโมลีโลกยารามที่ถนนอิสรภาพใกล้ๆกรมอู่ทหารเรือทำไมผมเลือกไปสองที่นี้ก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยรู้จักวัดไม่รู้จักมูลนิธิแนบแต่ผมไปวัดโมลีเป็นประจำเพราะวัดโมลีนั้นเป็นสถานที่ที่ฝึกสอนภิกษุสามเณรที่มีความตั้งใจจะสอบเทียบความรู้ที่เขาเรียกว่าสอบสนามหลวงคือการได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือพวกที่เรียนปริญญาธรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไปติวกันดังนั้นภิกษุสามเณรที่มาที่วัดโมลีนี้ผมมั่นใจว่า 100% ทุกรูปเนี่ยมีความศรัทธาแก่กล้าในพุทธศาสนาเพราะการศึกษาภาษาบาลีก็ดีการศึกษาพระธรรมวินัยก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแสนยากพระภิกษุส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วก็ไม่สนใจจะศึกษาด้วยเพราะว่าหัวใจสำคัญก็คือไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาเพียงข้อเดียวเนี่ยก็จะไร้ถึงอิทธิบาท4อันเป็นความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองผมขอทบทวนสักเล็กน้อยอิทธิบาท4เป็นหนทางในการเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตครอบครัวและการทำงานอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะ
ก็คือมีความมุ่งมั่นเห็นความสำคัญของเรื่องนั้นๆอันนี้ต้องเริ่มต้นจากศรัทธาเสียก่อนใช่ไหมครับเมื่อมีความมุ่งมั่นอันเป็นผลมาจากศรัทธาแล้วก็เริ่มมีความวิริยะในการภาคเพียรศึกษาเรียนหรือพัฒนาตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายท่านคงเห็นคนใน Facebook เป็นมากมายเนี่ยเวลาถึงวันอาทิตย์ก็พากันบ่นว่าพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วไม่อยากไปทำงานเลยอยากให้เป็นวันศุกร์ทุกวันหรืออยากเป็นวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์หนึ่งอยากให้มีวันเดียวคือวันอาทิตย์เพราะอะไรไม่อยากไปทำงานทำไมมันไม่อยากไปทำงานล่ะเพราะมันไม่ศรัทธาในงานที่ทำงานเนี่ยก็ได้เงินตอบแทนได้ความภาคภูมิใจได้ความสำเร็จทำไมเขาไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มันก็ทำงานหากินไปวันๆหนึ่งพอหลังพ้นวัยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทำงานเลยตั้งแต่สมัยรับราชการจนทุกวันนี้นะครับเพราะผมทำงานทุกวันผมไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ผมไม่มีปีใหม่สิ้นปีผมไม่มีวันหยุดสงกรานต์ผมทำงานทุกวันอ่านหนังสือเขียนหนังสือทุกวันแล้วก็ไม่มีวันหยุดทำไมไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเลยล่ะเพราะผมมีฉันทะในงานที่ทำว่างานของผมที่มีคุณค่าเป็นการใช้ความรู้ของตนเองเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและในฐานะที่เป็นข้าราชการผมก็ทำงานเพื่อรับใช้สนองพระเดชพระคุณของราชวงศ์จักรีจนกว่าจะเปลี่ยนภพไปผมไม่มีเกษียณใครๆบอกว่าหลังวันที่30กันยายนจะกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมมองไอ้พวกนั้นมันเกาะราชการกินนะครับแล้วผมเนี่ยตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาที่ผมบรรจุเข้ารับราชการทหารเนี่ยฮะจนทั้งวินาทีเนี่ยผมเป็นข้าราชการมาโดยตลอดและจะเป็นต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจผมไม่ได้นับว่าเกษียณแล้วผมจะเลิกเป็นเพราะผมยังรับบำนาญอยู่และตำแหน่งของผมก็คือข้าราชการบำนาญก็ผมเป็นข้าราชการบำนาญจะบอกว่าผมเป็นประชาชนได้ยังไงผมเป็นข้าราชการเข้าใจไหมครับผมก็ทำงานมาโดยตลอดไม่มีผู้บัญชาคนใดมาสั่งผมก็ทำของผมเองอย่างที่ท่านก็เห็นแล้วว่าใน YouTube ช่องนี้มีข้อมูลต่างๆเกินพันคลิปแล้วและเป็นข้อมูลที่ท่านไม่สามารถในหาในที่อื่นได้เลยเพราะผมสังเคราะห์ขึ้นมาเองผมไม่มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่ประการใดวันปกติผมก็ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยในขณะนี้ด้วยผมก็ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุกวันพุธและกิจกรรมในพวกการพบปะบูชนียบุคคลต่างๆก็เป็นไปตามโครงการที่ผมได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการสังคมและการเปิดหลักสูตรออนไลน์ซึ่งก็ดำเนินมาแล้วหลายหลักสูตรก็กระทำในนามของมหาวิทยาลัยเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ผมกระทำด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งผมไม่เห็นมีปัญหาเลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้จะเป็นวันอังคารวันไหนสำหรับผมเหมือนกันหมดเพราะผมมีศรัทธาถึงมีฉันทะเมื่อมีฉันทะก็เกิดวิริยะเกิดวิริยะขึ้นมาแล้วต่อมาก็คือจิตตะหมายถึงการเอาใจใส่ค้นคว้าข้อมูลต่างๆและวิมังสาก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอทุกวันผมทำอย่างนี้ตลอดไม่จำกัดว่าวันนักขัตฤกษ์วันหยุดพิเศษเป็นวันราชการหรือวันพระวันโกนไม่มีคำหมายทำตลอดมันจึงแตกต่างกันไงครับแล้วก็ภิกษุสามเณรที่ไปศึกษาพระบาลีศึกษาพุทธศาสนาศึกษาอภิธรรมอย่างลึกซึ้งนั้นท่านเป็นภิกษุแท้ดังนั้นการไปตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแก่ภิกษุสามเณรที่วัดมูลีโลกยารามเนี่ยจะได้บุญมากกว่าใส่บาตรให้กับภิกษุที่เราเจอทั่วไปเพราะภิกษุทั่วไปเราไม่ทราบว่าวัตตะปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรท่านมีความศรัทธาแก่กล้าขนาดไหนท่านมีความยึดถือในพระธรรมวินัยแค่ไหนบางรูปเนี่ยพอฉันเช้าเสร็จก็รอฉันเพลฉันเพลเสร็จบ่ายเอ็นพอบ่ายเอ็นเย็นตื่นขึ้นมาเตะตะกร้อกับเด็กวัดก็มีสมัยผมบวชผมก็เจอพระประเภทนี้ดังนั้นการที่ท่าน
ไปถวายภัตตาหารที่การทำบุญถวายภิกษุที่มีความศึกษามีความตั้งใจเอาใจใส่ในพุทธศาสนาในเรื่องพระปริยัติและปฏิบัตินั้นท่านจะมีบุญท่านจะได้รับผลบุญตอบแทนได้รับวิบากดีสูงกว่าการไปทำบุญหรือถวายภัตตาหารกับภิกษุที่ไม่มีพระวินัยไม่ยึดถือสนใจในเรื่องการศึกษาปริยัติระดับของบุญแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อผมให้แน่ใจผมไม่รู้หรอกว่าภิกษุรูปใดเนี่ยท่านศึกษาศรัทธาในศาสนามากน้อยขนาดไหนผมก็ไปสถานที่ที่ผมมั่นใจเพราะว่าผู้ที่ไม่สนใจเรียนบาลีก็จะไม่ติวไม่ไปค้นคว้าต่อที่วัดโมลีเพราะวัดโมลีเนี่ยเหมือนกับเป็นตักอาศิลาในการฝึกอบรมไปวิชาให้กับภิกษุสามเณรที่จะสอบเทียบดังนั้นต้องมีวิริยะแน่นอนอันนี้ชัวร์กว่าพอผมเริ่มรู้จักมูลนิธิแนบมาประมาณ10ปีก่อนผมก็เริ่มหันมาเพราะมูลนิธิแนบผมก็ได้พบภิกษุที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับที่พบที่วัดโมลีคือตั้งใจมาเรียนแต่ที่มูลนิธิแนบเนี่ยเน้นหนักทางด้านปรมัตถธรรม4หรือศึกษาหมวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาผมไปถวายภัตตาหารเช้าให้กับภิกษุที่มูลนิธิแนบแน่ละครับผมก็โลภได้บุญถ้าผมเลือกได้ผมต้องเลือกทำบุญกับภิกษุที่แข่งขันที่สุดหรือถ้าเป็นอริยสงฆ์ยิ่งดีแต่ผมไม่มีโอกาสทราบหรอกครับว่าท่านใดเป็นอริยสงฆ์หรือไม่ผมก็ใช้วิธีการพิจารณาจากสถานที่ฝึกอบรมภิกษุสามเณรดังที่เห็นในที่เล่าให้ฟังนี้จะได้เข้าใจว่าผมมีดัชนีชี้วัดตลอดผมมองภิกษุสามเณรทุกรูปไม่มีใครเท่ากันเลยดังนั้นผมก็จะต้องเลือกการทำบุญเนี่ยนะครับหลายท่านคงไม่ทราบว่าระดับของวิบากดีที่ได้รับตอบแทนจะไม่เท่ากันท่านทำบุญกับเดรัจฉานจำนวนมากมายสมมุติว่าท่านช่วยหมาเต็มที่เลย100ตัวยังไม่เท่ากับท่านทำบุญช่วยเหลือปุถุชนที่ทุศีลก็หมายถึงท่านช่วยโจรช่วยขโมยช่วยผู้ร้ายเนี่ยให้มันกินอิ่มให้มันพ้นจากความหิวความหนาวเนี่ยนะครับได้บุญมากกว่าท่านช่วยเหลือเดรัจฉานถึง100ตัวนี่ขนาดเป็นคนร้ายและเป็นบุคคลที่ทุศีลนะแล้วท่านช่วยบุคคลทุศีล100คนก็ไม่เท่ากับทำบุญช่วยเหลือผู้ที่มีศีลมีธรรมที่เป็นปุถุชนคนเดียวช่วยเหลือผู้ที่มีศีลมีธรรมที่เป็นปุถุชน100คนก็ไม่เท่ากับทำบุญกับสมมุติสงฆ์ที่ไม่ได้สนใจพระธรรมวินัยเลยเพียงแค่รูปเดียวทำบุญกับภิกษุสงฆ์ที่ไม่สนใจพระธรรมวินัย100รูปก็ไม่เท่ากับทำบุญกับภิกษุที่มีพระธรรมวินัยเคร่งครัดเพียง1รูประดับของบุญเนี่ยจะลดหลั่นกันไปตลอดท่านก็จะต้องรู้จักที่จะเลือกเพื่อให้ได้รับวิบากแต่อย่างไรก็ตามถ้าความคิดอย่างนี้มันก็เป็นโลภะใช่ไหมครับเป็นความโลภเพราะเราต้องการแม้เราต้องการความดีตอบแทนได้การผลบุญตอบแทนมันก็คือโลภะมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งแต่มันก็ยังละเอียดกว่าปุถุชนทั่วๆไปแล้วในการที่ไปถวายภัตตาหารที่มูลนิธิแนบซึ่งเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็ผมก็สะดวกผมก็ชอบสั่งอาหารเป็นอย่างเดียวเท่านั้นไปตักบาตรถวายพระก็คือลาบเพราะผมชอบกินลาบร้านนี้ถุงละ60บาทแล้วก็ข้าวเหนียวห่อละ5บาทผมก็ซื้อลาบครั้งหนึ่ง5ถุงแล้วก็ข้าวเหนียว5ห่อหมายถึงว่าเป็น5ชุดไปตักบาตรไปถวายพัฒนาหารเช้าที่มูลนิธิแนบเขาก็ไปรวมกันไว้เพราะว่าพอพระภิกษุกลับจากบิณฑบาตท่านก็ไม่ได้ต่างคนต่างฉันท่านก็นำอาหารที่บิณฑบาตมานั้นน่ะเอามารวมกันที่โต๊ะกลางแล้วท่านก็อาจจะไปส่งน้ำชำระร่างกายพอได้เวลา7นาฬิกาก็จะเคาะระฆังเป่งๆๆอาหารก็ตั้งอยู่บนแถวกลางใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ลาบของผมก็อยู่ในโต๊ะนี้ด้วยมีอีกคนนึงเป็นสุภาพสตรีซื้อไก่ทอดหัดใหญ่มาทุกครั้งที่ผมไปผมจะต้องเจอท่านท่านนี้แล้วท่านไม่ได้มีรถยนต์ไม่มีอะไรท่านนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาก็สอบถามก็ว่าทำงานแถวบางแคเนี่ยแล้วตอนเช้าก็แวะมาผมก็สังเกตว่า
คงฐานะก็คงจะไม่ค่อยดีอะไรนักหนาแต่ว่ายังชื่นชมเขาอยู่เสมอการซื้อไก่ทอดหัดใหญ่มาถวายพัตตาหารผมไม่ทราบทุกวันหรือเปล่าแต่ผมเจอท่านผู้นี้ทุกครั้งที่ผมไปมูลนิธิแนบผมก็เดาว่าท่านก็คงมาเป็นประจำแหละครั้งหนึ่งก็ประมาณ 2-300 บาทนะครับก็เราก็กะราคาไก่ทอดของท่านที่เอามาใส่จานได้ใช่ไหมครับต่อมาภายหลังผมก็เอามอบเงินให้เขาส่วนหนึ่งบ้างคุณผู้หญิงก็มอบให้บ้างบอกว่าช่วยซื้อมาให้ด้วยแล้วก็แล้วเพราะว่าเห็นก็ว่าเขานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาขากลับเขาก็ติดรถของคนที่มาทำบุญเนี่ยติดออกไปด้วยหรือกลับยังไงก็ไม่รู้ต่างคนต่างไปเพราะมูลนิธินี่เข้าซอยไปลึกมากไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยลำบากถ้ามาก็คงจะว่าจ้างมอเตอร์ไซค์จากปากซอยมาได้แต่ขากลับมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ผ่านหรอกครับแต่ไม่รู้เขากลับยังไงนะก็ถามเขาว่ากลับด้วยกันไหมเขาก็เกรงใจมั้งเขาก็บอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเขาก็มาเป็นประจำแล้วก็ไก่ทอดของท่านผู้หญิงผู้นี้ภิกษุก็ชอบภิกษุตักหมดลาบของผมเนี่ยท่านก็ตักหมดทุกทีเพราะว่าตอนที่ท่านตักไปแล้วเนี่ยท่านก็สละอาหารส่วนที่แต่ละรูปไม่ได้ตักมาเนี่ยก็สละอาหารให้ญาติโยมพอท่านกล่าวคำสละอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปต่อคิวรอจากแม่ชีให้แม่ชีเขาตักไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เดินตักผมก็เล็งผมอยากกินลาบเพราะผมชอบปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยภิกษุตักไปเรียบเลยไม่เหลือเลยก็ท่านก็ยังคงจะอร่อยของท่านท่านก็อาจจะมีความโลภนิดๆแหละครับถึงแม้จะละเอียดกว่าความโลภของปุถุชนอย่างพวกเราผมก็ยังคิดว่าดีใจแล้วก็เสียใจดีใจก็คือว่าอาหารที่เรานำมาตักบาตรเนี่ยภิกษุชอบก็สนองความต้องการของท่านอาจจะสนองโลภะของท่านนิดๆแต่ก็เป็นที่พอใจก็เรียกว่าสัปปายะสำหรับท่านใช่ไหมครับแต่ว่าที่เสียใจคือไม่เหลือเลยว่ากูไม่ได้กินสักทีนึงก็ได้ความรู้สึกหลักคนกันไปดังนั้นการที่ท่านบอกว่าการกรวดน้ำเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้ตัดว่าเฮ้ยเองซื้อลาบไปแล้วเนี่ยถวายพระเองอยากจะกินอีกเหรอจะได้สำนึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราถวายไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อไม่ใช่ของเราก็อย่าไปหวังอย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นตายร้ายดีใครจะเอาไปกินใครจะไม่กินใครจะเททิ้งให้หมาไม่สนใจไม่แคร์เลยเราจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วแต่จิตใจลึกๆเราอาจจะสละไม่ได้แต่เราก็ขัดเกลาลงไปให้มันเบาบางลงไปได้นี่คือความหมายของการกรวดน้ำไม่ใช่ว่าทำเป็นพิธีการดังนั้นเมื่อเรารู้เจตนาของพิธีกรรมกรวดน้ำนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยตอนที่ท่านให้พรเนี่ยเขาก็จะมีชุดกรวดน้ำอยู่ที่โต๊ะผมนั่งอยู่แถวหน้าตลอดเวลาใช่ไหมครับที่ผมไปคงจะมีที่ของผมอยู่ผมไม่ได้สนใจจะนำขันน้ำคนโทรมากรวดแบบที่คนอื่นเขาหรอกครับแต่ว่ามันก็วางอยู่หน้าผมเนี่ยหลายชุดญาติโยมบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการจะทำอย่างนี้เขาก็มาหยิบไปก็ไม่ว่าอะไรไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ของผมเพียงแต่มันตั้งตรงนี้เพราะทางมูลนิธิเขาตั้งไว้นานแล้วผมก็แค่ไปนั่งตรงนี้เท่านั้นเองแล้วผมกับคุณผู้หญิงไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้สนใจเพราะเรารู้เกินกว่านั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้พิธีกรรมแล้วเรารู้แล้วว่าความหมายของการกรวดน้ำคืออะไรสิ่งเหล่านี้มันเปรียบเสมือนกับการที่ให้เราละสักกายทิฏฐิละตัวตนของเราว่าไอ้นี่ลาบของกูไม่ใช่ลาบไม่ใช่ของเราผมซื้อผมจ่ายเงินให้แม่ค้ามันเป็นของผมก็จริงแต่วินาทีที่ผมนำไปถวายภิกษุที่ท่านมารับพัตตาหารเช้านี้ผมถวายท่านไปแล้วไม่ใช่ของผมแล้วดังนั้นท่านจะทานท่านจะฉันหรือไม่เกี่ยวผมก็เลยคิดได้อย่างเงี้ยก็ความเสียใจเพราะว่าไม่ได้กินเนี่ยก็ลดลงกลายเป็นปิติว่าเห็นไม่ลาบฉันเอามาใครๆก็กินพอภิกษุไปตักไปเนี่ยบางทีก็เหลือใช่ไหมครับก็มีแม่ชีก็เก็บไปก่อนเลยแม่ชีเก็บแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของวัดเขาก็ชอบกินลาบของผมแต่เขาก็ตักไปปรากฏว่าความรู้สึกตอนหลังนี้ก็ตรงกันข้ามแล้วพอเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วเราเห็นเฮ้ยดีใจจังเลยเขากินของเราหมดเลยเขามีความสุขมีความพอใจก็เกิดปิติขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นโสมนัสมันก็เป็นก่อผลให้เกิดวิบากเช่นเดียวกันทุกการกระทำของพวกเราปุถุชนนี่นะครับมันจะส่งผลให้เป็นวิบากทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางชั่วถ้าทำกรรมดีก็ได้รับวิบากดีในทุกเรื่อง
อย่าไปนึกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เกิดวิบากไม่ใช่นะครับส่วนการทำกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันย่อมเกิดวิบากชั่วการทำกรรมมี3ทิศทางคือกายกรรมมโนกรรมและวจีกรรมแม้แต่คิดชั่วเนี่ยวิบากชั่วก็เกิดแล้วนะครับวันก่อนผมจึงเล่าให้ฟังไงล่ะครับว่าเฮ้ยเงินชั่วเงินดิจิตอลที่มันมาแจกมันเป็นแผนของกังฉืนช่อราชบังหลวงมาซื้อเสียงผมจึงไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะผมไม่ต้องการไปเกลือกกลั้วกับคนชั่วและเงินชั่วผมพูดได้เต็มปากว่าเงินชั่วเพราะว่าเงินดีหรือเงินชั่วมีหลัก3ประการด้วยกันในการพิจารณาขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1ที่มาของเงินนั้นต้องบริสุทธิ์2เจตนาต้องบริสุทธิ์3ผู้ให้และผู้รับต้องบริสุทธิ์เจตนาของเงินที่มันมาแจกเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทุจริตช่อราบังหลวงที่มาของเงินก็เบียดบังมาจากงบประมาณโครงการต่างๆในการพัฒนาประเทศเอามาเพื่อการแจกสุรุ่ยสุร่ายให้มันซื้อเหล้าขาวแดกให้มันไปกินสุรุ่ยสุร่ายกันได้มาหมื่นนึงไม่เกิน2วันมันก็ถลุงหมดเพราะว่าไม่ใช่เงินที่มันทำงานแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของมันแต่เป็นเงินที่มันได้จากฟ้ามันถือเป็นของฟรีท่านนึกว่ามันจะไปลงทุนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวมาทำก๋วยเตี๋ยวขายเหรอหรือว่าจะลงทุนซื้อสินค้ามาขายหรือว่าไปกินเหล้าถลุงเมายาหรือไม่ก็ซื้อยาเสพติดเสพท่านก็ลองคิดดูก็แล้วกันท่านรู้จักเพื่อนอนุชาติของท่านดีเห็นไหมครับเงินนี่เป็นเงินที่มีที่มาทุจริตมีเจตนาทุจริตผู้ให้และผู้รับก็ทุจริตแล้วเรื่องอะไรผมจะไปยุ่งด้วยตรงนี้เป็นมาตรวัดอีกหน้าหนึ่งทุกเรื่องเราต้องเอาหลักมาจับเสมอและจะต้องสังวรไว้เสมอและเราจะกลัวเพราะว่าทุกการกระทำของเราส่งผลให้เกิดวิบากทั้งสิ้นดังนั้นการกรวดน้ำนี่แหละจะทำให้เรารู้ว่าเราลดความเป็นตัวตนให้มันน้อยลงน้อยลงช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้บรรลุบรรลุอะไรหรอกครับแต่ว่าความต้องการผมน้อยลงผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งยศผมได้แค่นี้พลตรีก็พอละวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากออสเตรเลียเนี่ยผมก็เพียงพอละไม่ต้องไปดิ้นรนตะเกียบตะกายตอนนี้ก็มีภารกิจในการทดแทนคุณแผ่นดินเท่านั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดในทุกเรื่องเพราะว่ามันต้องเกิดวิบากเสมอแล้วจากความรู้อันนี้เองทำให้ไม่ต้องการไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือเดรัจฉานหรือว่าอมนุษย์ทั้งหลายไม่เกี่ยวกันถ้าไม่มีใครอาราธนาผมก็ไม่สอนถ้าไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือผมก็เฉยถ้าเขาไม่ลำบากเนี่ยถ้าลำบากก็ออฟเฟอร์ไปได้ก็แล้วแต่กรณีไปแต่ปกติจะพยายามไม่ยุ่งอะไรกับใครโดยยึดไปแทรกแซงการดำเนินชีวิตของใครต่อใครแม้แต่เดรัจฉานทั้งมนุษย์และอมนุษย์ผมก็จะไม่ไปค่อยไปเกี่ยวข้องด้วยแต่บางกรณีก็จำเป็นเราก็ต้องระมัดระวังโดยใช้หลักนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับมีแมงสาบหลุดเข้ามาในห้องนอนผมที่ห้องทำงานห้องเนี้ยเพราะว่าบางทีผมกินขนมกินอะไรต่างๆเนี่ยมันหกเขาก็มาจากไหนก็ไม่ทราบนะเขาก็เข้ามาถ้าเป็นคนทั่วไปผมเชื่อว่าฆ่าแต่ถ้าผมและคนที่บ้านทุกคนเนี่ยไม่มีการฆ่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นงูก็เรียกทางกทม.เข้ามาจับซึ่งเข้ามา3ครั้งแล้วก็เรียกเข้ามาตลอดเขาก็มานะครับส่วนแมลงสาบเนี่ยก็ใช้วิธีการจับเป็นควบคุมตัวไว้ผมก็ใช้ไอ้นี่ขอไปก่อนไอ้นี่ก็เป็นของเหลือซื้อขนมปังซื้ออะไรเขาใส่มาเนี่ยนะครับผมก็เก็บไว้เสร็จแล้วพอเจอแมงสาบใช่ไหมครับก็เอาดีครอบไว้เสร็จแล้วเพื่อไม่ให้มันบาดเจ็บผมก็จะใช้กระดาษสอดเข้าไปใต้ตัวแมงสาบให้แมงสาบอยู่บนกระดาษนี้แล้วก็ถูกขังอยู่ในกล่องนี้กล่องนี้แล้วผมก็เอาไปเทไว้นอกบ้านมันจำเป็นจะต้องเอาไปนอกบ้านนะไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดอะไรต่างๆเสียหายแล้วเผลอๆเราเดินไปเหยียบเขาเนี่ยก็บาปกรรมหนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับถึงแม้เราไม่เจตนาก็ตามอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแม้แต่สัตว์ที่หลายคนเนี่ยเห็นว่าการฆ่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมจะไม่ทำเพราะผมรู้แล้วเรื่องกรรมและวิบากเนี่ยมันน่ากลัวมากจะไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นผมขออนุญาตนำภาพนี้มาให้ท่านดูก็แล้วจะได้เข้าใจถึงวิธีคิดของคนที่บ้านนี้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งลูกสาวทั้งใครต่อใครเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยผมย้ายมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกนะครับผมก็ซื้อบ่อน้ำมา
มื่อก่อนนี้ผมก็ไม่มีความรู้อะไรทางเรื่องศาสนาหรอกผมก็ซื้อบ่อน้ำผมชอบมันเย็นๆก็ซื้อน้ำพุมาใส่แล้วก็หาปลามาเลี้ยงให้มันว่ายไปว่ายมาอย่างในภาพนี้แล้วนี่ต่อมาพอปลาชุดนั้นตายหมดละแล้วผมเริ่มมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโทษของการเลี้ยงสัตว์ผมก็จะมีเลี้ยงแล้วดังนั้นผมก็เฉยๆแต่ว่าผมยังไม่คว่ำบ่อเพราะผมชอบน้ำเย็นๆแล้วก็ไอ้เครื่องทำน้ำพุมันก็ยังทำได้ก็เปิดให้มันพุพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนกสันนิษฐานว่าเป็นนกก็แล้วกันอาจจะไปคาบเมล็ดพืชอะไรมาก็ไม่รู้นะผมไม่เคยปลูกอะไรเลยในบ่อนี้นะเป็นบ่อน้ำล้วนๆเลยนะครับแล้วมันก็มีการงอกขึ้นมาของพืชตระกูลหญ้าอย่างที่เห็นในภาพนี้และต่อมาเนี่ยนี่ผ่านมา30ปีแล้วมันงอกมาขนาดนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นแล้วพอมันมีไอ้พืชนี้งอกขึ้นมาใช่ไหมสัตว์น้ำก็มาแล้วมันมีตัวอะไรเล็กๆไม่รู้มาจากไหนอ่ะมันก็ว่ายไปว่ายมาแล้วตะไคร่ก็เริ่มขึ้นเพราะว่าถูกแสงแดดเอาละสิครับทำยังไงล่ะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรื้อต้องเทน้ำทิ้งให้หมดเลยขัดให้สะอาดสักทีคิดไปคิดมาเฮ้ยมันมีไอสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในนี้ต้องเยอะตั้งแยะเลยเนี่ยว่ายไปว่ายมาเกิดแล้วเทไปมันก็ตายหมดหรือว่าถึงแม้เราจะถ่ายเทตักตะคุ่งตะไคร่ใส่ถังไปเททิ้งที่อื่นเนี่ยก็ไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าแต่ที่สุดข้อตกลงใจผลลัพธ์ก็คือว่าปล่อยไว้อย่างนั้นผมมีหน้าที่อย่างเดียวเติมน้ำเพราะว่าน้ำก็แห้งบ่อยเพราะสระมันแบนพื้นที่ระเหยมันกว้างเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งไปเติมมาไม่กล้าจะไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นแม้แต่จะตักตะไคร่ทิ้งก็ไม่กล้าทำท่านจะเห็นภาพลกอย่างเงี้ยก็เหตุผลที่ผมไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นห้องน้ำผมที่ห้องทำงานห้องนี้นะครับก็มีนกกระจอกคาบฟางมาทำรังอยู่ที่บานเกล็ดตอนนี้เขาหายไปหลายเดือนแล้วครับผมก็คิดถึงเหมือนกันไม่รู้ไปไหนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำรังอยู่หลายปีแล้วก็มีนกมาอาศัยอยู่หลายรอบเลยนะพอเขาออกไข่ก็ได้ยินเสียงลูกเขาจิบ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 ผมก็ดูเฉยๆเขาก็คาบไอ้หญ้าฟางอะไรมาเนี่ยก็อยู่กันไปพอลูกเขาโตเขาก็ไปแล้วก็ชุดใหม่ก็มาแต่นี่หายไปเกือบครึ่งปีแล้วไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ไปยุ่งกับรังเขานะครับเขาทำรังไว้ไงผมก็ไว้อย่างนั้นเกิดเขากลับมาอีกทีนึงจะได้มีที่อยู่ผมไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงมันจะเกิดวิบากตามมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังจากกรณีที่ผมเล่ามาหลายๆเรื่องนี้นะครับจะนำไปสู่เรื่องการคว่ำขันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ล้างบ่อไม่ขัดตะไคร่ตามที่เคยคิดมานานแล้วไม่ตัดไม่รื้อต้นไม้หญ้าแล้วก็มันลูกงอกขึ้นมาต้นบะเร่งเท่งเลยเนี่ยผมไม่ยุ่งด้วยเพราะไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงกับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และอมนุษย์ในพุทธศาสนาเนี่ยยึดหลักอันนี้ครับและหลักการสำคัญในพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจะต้องมีถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะครับก็คือศรัทธาสี่ศรัทธาสี่นี่แหละเป็นหัวใจเลยนะที่จะสอนไม่ให้เราไปยุ่งอะไรกับใครในแง่ที่ว่าชั่วแต่ยุ่งในแง่ดีเนี่ยยุ่งได้เพราะเรามีเมตตาจิตมีที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราไปช่วยเหลือเขาได้ก็เกิดวิบากคือวิบากดีหมายถึงเราเป็นปุถุชนไงแต่สำหรับพระอริยะทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะทำดีทำชั่วไม่เกิดวิบากตามมาหมดนั่นเรียกว่าวิปากจิตก็คือท่านทำไม่มีกิเลสอะไรเลยประกอบเมื่อไม่มีกิเลสประกอบก็ไม่มีผลมันเท่ากับศูนย์ตลอดไม่ว่าจะทำดีทำชั่วก็ศูนย์แต่สำหรับปุถุชนอย่างเราเนี่ยทำดีวิบากดีเกิดทำชั่ววิบากชั่วเกิดอันนี้ท่านต้องเข้าใจหลักอันนี้ไว้ก่อนแล้วศรัทธาสีเนี่ยที่เป็นหัวใจเลยถ้าชาวพุทธไม่มีศรัทธาสีนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแท้จริงประการแรกเชื่อเรื่องกรรมศาสนาอื่นเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นคนที่กำหนดให้คนนั้นตัวนี้มาแต่งงานกันมาเกิดมาตายมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตำแหน่งนี้เพราะพระเจ้าขีดเส้นอะไรพระเจ้าหมดเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าในเรื่องของเขา
ไม่เกี่ยวกับเราชาวพุทธชาวพุทธต้องเชื่อเรื่องกรรมข้อ2เชื่อหรือวิบากอันเป็นผลของกรรมหมายถึงว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามจะต้องเกิดผลตามมาเสมอผมได้ลองกองมาตอนบ่ายเนี่ยมันเป็นวิบากลองกองนี่ได้รับมาขอหยิบมาเริ่มเรียกว่าวิบากดีหรือชั่วล่ะก็วิบากดีสิได้กินลองกองฟรีอ่ะแล้วก็ท่านที่กรุณาให้มาเนี่ยท่านไม่ได้เขียนชื่อไว้ด้วยผมก็ขอขอบพระคุณท่านมาณที่นี้แหละครับนั่นก็คือเรามีกรรมสัมพันธ์กันใช่ไหมครับไม่งั้นท่านจะส่งมาให้ผมเหรอผมก็ไม่มีที่อยู่ที่จะตอบแทนอะไรท่านแต่ว่าท่านได้ท่านผู้นั้นได้วิบากดีไปด้วยผมก็ได้นี่คือวิบากดีที่ผมได้วิบากคือผลของกรรมนี่เป็นข้อ2เราต้องเชื่ออย่างนั้นทุกเรื่องที่เรากระทำจะเกิดวิบากเสมอ3เราต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตามมีกรรมเป็นของตนเองบางทีเนี่ยเราต้องเห็นต้องวางอุเบกขาเวลาเห็นสัตว์ทุกข์ทรมานผมเนี่ยเป็นคนใจอ่อนนะครับอย่างนี้ก็ผมโกรธนักหนาหมาผมเนี่ยปากมอมเนี่ยโดนผ่า2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเมื่อวันที่14สิงหาคมพอโดนผ่าหัวเข่าเพราะว่าเส้นเอ็นเขาเปื่อยยุ่ยหมด2ขาเลยขาหลังขวาซ้ายแต่เป็นอาการหนักขาขวาหมอบอกว่าต้องผ่าเสริมเหล็กทั้ง2ข้างแต่ทำพร้อมกันไม่ได้ต้องทำทีละขาเมื่อวันที่14สิงหาคมเขาไปผ่าขาข้างขวามาเสริมเหล็กเข้ามาเขาต้องนอนอยู่ในกรงเนี่ยเดือนนึงนอนอึนอนฉี่ผมก็เอากลับมาบ้านสักพักนึงเวลาอึฉี่ก็ต้องอุ้มเขาออกไปเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาเดินเดือนนึงเขาพอเดินได้แต่ไม่อยากให้เขาเดินกลัวมันไม่ติดเดี๋ยวจะต้องไปผ่าใหม่แล้วอย่าลืมนะมันมีอีกข้างนึงข้างซ้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ครับผมก็พาเขากลับอีกผมยังคิดว่าโอ้สงสารว่ารอให้ขาข้างขวาหายดีแล้วค่อยผ่าข้างซ้ายแต่มาคิดอีกทียิ่งผ่าเร็วยิ่งหายเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องทนเห็นเขาทรมานก็จริงอะเนี่ยคุณผู้หญิงก็ไปเยี่ยมเขาทุกวันกับลูกสาวผมก็ไปบ้างไม่ไปบ้างก็แล้วแต่วันไหนที่ลูกสาวไม่ไปผมก็ขับรถไปก็ต้องผัดกันไปทุกวันเพราะว่าเขารอถ้าเราไม่ไปเขาจะไม่กินอาหารที่โรงพยาบาลให้อาหารแล้วเขาก็ไปกินเขารอเราก็รู้เขารอเขาเสียนิสัยแต่ก็สงสารก็ไปวันอังคารที่เขาไปผ่าข้างที่ซ้ายข้างซ้ายมาแล้วแล้วก็คงจะต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะเอากลับมาบ้านได้แล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับสงสารแต่ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นถ้าไม่ทำเนี่ยต่อไปเขาจะเดินไม่ได้เลยดังนั้นเรารู้ดีว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วที่เราจะช่วยเขาได้แต่เราก็มีความเวทนาสงสารว่าเห็นลำบากเจอแล้วก็กระโดดโลดเต้นใหญ่เลยแต่ต้องวางอุเบกขาเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราทำให้เขาได้มากกว่านี้แล้วเราทำเต็มที่แล้วก็ต้องวางอุเบกขาไว้วางใจไว้ถ้าเราไปเกิดสงสารมากมายนั่นคือโทสะมันก็เป็นกิเลสประเภทนึงอีกที่ไม่ดีเราก็เข้าใจว่าเขาทรมานเพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอพอระวางอย่างนี้ได้เนี่ยความทุกข์ของเราในเรื่องโทสะก็คือความโศกความเศร้าความสงสารเวทนาเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่สำหรับอริยสงฆ์เนี่ยไม่มีเพราะท่านเข้าใจหมดว่านี่คือสัตว์ทั้งหลายตามีกรรมเป็นของตนเองดังนั้นเวลาท่านที่มีบิดามารดาเจ็บป่วยเนี่ยท่านช่วยเหลือเต็มที่แล้วอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แล้วท่านทุกข์ทรมานหายใจไม่ออกหรือเป็นอะไรอาการขั้นสุดท้ายกระสับกระส่ายนอนไม่ได้เจ็บปวดขนาดไหนเนี่ยท่านต้องวางใจอุเบกขาเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วมันทำได้แค่นี้หมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการช่วยให้คนไม่ตายนะครับเขาแค่ช่วยให้คนตายช้าลงไปอีกนิดนึงเพราะตัวหมอพยาบาลยังตายเลยอ่ะแล้วเขาจะช่วยให้เราไม่ตายได้ยังไงท่านก็คิดง่ายๆแต่ว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถกระทำได้เท่านั้นเองครับพอจากหลักการศรัทธาสี่นี้นะครับชาวพุทธเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องวิบากเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตามมีกรรมของตนเองและข้อสุดท้ายเชื่อในความเห็นถูกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และชี้แนวทางไว้ให้เราถ้าไม่เชื่อพุทธเจ้าจะมาเชื่อไอ้พญานาคไปเชื่อไอ้กายแก้วไม่ใช่ชาวพุทธไร้สาระไปไหว้คนนู้นคนนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องพิสูจน์ทราบตัวเองเสียก่อนดังนั้นพอเราเชื่อเรื่องนี้แล้วการหงายขันเนี่ยนะครับหลายคนเขียนมาใน YouTube บอกว่าอ๋อที่หงายขันก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ขันมันผุ
จะได้ไม่มีน้ำขังไม่ใช่เหตุผลของชาวพุทธนั่นเป็นเหตุผลของชาวบ้านเหตุผลของชาวพุทธก็คือว่าถ้าเราหงายขันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วมันมีความมีน้ำมีหยดน้ำมีแรงต่างอยู่จะมีสัตว์ไปปฏิสนธิในนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะใช้ขันถ้ามันเป็นเม็ดน้ำเล็กๆมีสัตว์ตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นอะในบันอยู่เกิดในนั้นแล้วเนี่ยเราใช้ขันเนี่ยเราไปตักนู่นตักนี่สารไอ้ตัวนี้มันตายไปมันอะไรก็แล้วแต่เท่ากับเราไปมีกรรมสัมพันธ์กับเขาเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผมไม่ยอมผมไม่กล้าล้างบ่อน้ำที่ผมซื้อมาเนี่ยทันทันที่จะค่ายขึ้นเคลอะและดูแล้วสกปรกแต่พอเห็นนี้ถ้าผมไปยุ่งกับเขาเนี่ยสัตว์ตัวเล็กๆเดรัจฉานทั้งหลายทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นผมไม่ได้หมายถึงเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคไม่บาปนะครับเพราะเชื้อโรคไม่ใช่สัตว์เชื้อโรคมันแผ่อุตุมันเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนาพุทธจะจัดสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์หรือชนิดใดไม่ใช่สัตว์เรามองว่ามันมีจิตและเจตสิกหรือเปล่าถ้าสัตว์ชนิดใดไม่มีจิตและเจตสิกไม่ใช่สัตว์จะทำอะไรกับมันก็แล้วแต่มันก็เหมือนก้อนหินก้อนหญ้าไม่ใช่เหมือนก้อนหญ้าเหมือนก้อนหินท่านจะทุบหินให้แตกแตกๆๆกี่ชิ้นกี่ชิ้นท่านก็ไม่บาปเช่นเดียวกันท่านจะฆ่าเชื้อโรคกี่ร้อยล้านตัวท่านก็ไม่บาปเพราะมันไม่ใช่สัตว์มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่บอกว่ามันไม่มีจิตเพราะว่าเชื้อโรคมันทำให้เราป่วยเนี่ยไม่ใช่เพราะมันโกรธเราแต่ว่าร่างกายของเราไม่เข้ากับเขาเองมันไม่มีเจตนาเพราะมันไม่มีเจตสิกเมื่อไม่มีเจตสิกไม่มีจิตมันไม่ได้โกรธใครรักใครเลยมันอยู่มันเฉยลอยไปลอยมามันไม่ถูกโรคกับร่างกายของเราเองเราก็เลยเจ็บป่วยขึ้นมาดังนั้นการมองว่าสัตว์ที่ใดมีจิตและเจตสิกเป็นเครื่องวัดว่ามันเป็นสัตว์หรือเปล่าท่านจะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางสัตวศาสตร์เนี่ยเอามาปนกันเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่นะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้ครับผมไม่กล้าล้างบ่อน้ำเนี่ยก็เหมือนกับที่ภิกษุมันมีพระวินัยว่าต้องคว่ำขันเพื่อขันเนี่ยจะได้แห้งไม่มีหยดน้ำไม่มีเศษสัตว์ทั้งต่างๆไปปฏิสนธิที่หยดน้ำนั้นแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องมีกรรมสัมพันธ์กับสัตว์เหล่านั้นมันก็ตัดเรื่องนี้ไปแล้วก็จะทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะระมัดระวังในการก่อกรรมทุกชนิดทั้งมโนกรรมกายกรรมและวจีกรรมแม้แต่คิดชั่วเนี่ยก็เกิดวิบากชั่วไม่ใช่ว่าเราแค่คิดนะเราไม่ทำไม่เป็นไรเป็นครับทุกกรรมที่เรากระทําแยกไปเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกายกรรมมโนกรรมแล้วก็วจีกรรมแล้วแยกเป็นกลุ่มย่อยๆอีกเป็น10กรรมบท10เนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักสัมมาทิฏฐิตามแนวทางของวิสุทธิมรรคเป็นขั้นต้นในการที่พัฒนาตนเองไปสู่ขั้นสูงกว่านี้และไม่ว่าท่านจะพัฒนาการคุ้นคิดในเรื่องใดก็ตามจะจับที่เหตุปัจจโยก็ได้ปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขิยธรรม37หรือจะมองอริยสัจ4หรือแค่พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับลูกน้ำเกี่ยวกับขวัญขันคว่ำขันหงายไม่ว่าท่านจะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันจะนำไปสู่ร่องที่ส่งไปถึงจุดสุดท้ายได้เสมอนั่นก็คือการบรรลุเป็นอรหันต์ถ้าหากท่านไม่เข้าใจเรื่องร่องธรรมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีโรงโบลิ่งสมัยผมเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมผมก็จะไปทอยโบลิ่งที่สยามโบเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆท่านจะเห็นรางใหญ่ๆสองข้างใช่ไหมครับเวลาเราทอยโบลิ่งเนี่ยถ้าเกิดมันไหลลงไปในรางไม่ว่ามันจะลงตรงไหนอ่ะมันจะไปสู่จุดเดียวเพราะรางจะบังคับอยู่นั่นแหละครับร่องธรรมไม่ว่าท่านจะพัฒนาความคิดศึกษาเรื่องปรมัตถธรรม4ศึกษาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่จับเรื่องใดก็ตามแม้แต่พิจารณาเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยในหมวดใดก็แล้วแต่ลงให้ลึกแล้วท่านจะตกลงไปในร่องธรรมแล้วจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้เสมอก็คือการบรรลุนิพพานในขั้นบั้นปลายผมก็เลยนำมาเฉลยให้ฟังนะครับหลายท่านที่สงสัยว่าภิกษุที่มีพระวินัยและก็ศึกษาเคร่งครัดท่านจะต้องคว่ำขันเสมอก
ก็เพราะเหตุนี้เองครับตัดวงจรการสร้างกรรมสัมพันธ์กับสัตว์ชนิดอื่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ